รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสหลังบานประตูสีน้ำเงินนะครับของห้องแถวในตึกเก่าอายุนับร้อยปีนะครับที่ซ่อนตัวอยู่ในย่านเจริญกรุงนะครับก็คือร้านขนมหวานตำรับญี่ปุ่นนะฮะที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยและความประทับใจให้กับสายหวานทุกคนนั่นเองครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับวันนี้นะครับผมพาสายหวานทุกคนนะครับมากินขนมอารมณ์บ้านๆนะครับสไตล์วากาชิต้นตำรับแท้ๆจากญี่ปุ่นนะครับที่ร้านโฮมูนี่เองครับมาที่ร้านโฮมูนะครับต้องสั่งเมนูนี้เลยครับวาราบิโมจินะครับตัววาราบิโมจินะฮะเขาใช้แป้งที่สั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยทำร้อนๆนะฮะอุ่นๆแล้วก็มาคลุกกับถั่วป่นถ้าใครชอบความหวานเขาก็จะมีซอสคุโรมิสึนะครับอันนี้เขาบอกว่าทางร้านเนี่ยเคี่ยวมาจากตัวน้ำตาลอ้อยเลยคือแป้งอ่ะมันเข้าปากปุ๊บมันนุ่มมากๆตัวถั่วป่นของเขาอ่ะมันจะหอมมากๆเลยแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราราดซอสคุโรมิสึนิดนึงนะฮะใครที่อยากทานแบบสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆอันนี้ผมว่าที่นี่ใช่เมนูต่อมานะครับอันนี้แนะนำครับเกนไมดังโงะนะครับดังโงะก็คือแป้งข้าวเหนียวที่เขามานวดมาปั้นจนเป็นก้อนๆ นะครับเขาเอาไปปิ้งนะฮะพอปิ้งจนมีความหอมเรียบร้อยนะฮะเขาก็จะมาคลุกกับตัวข้าวพองญี่ปุ่นก็คือเกนไมวิธีการกินนะฮะเขาบอกว่าราดซอสคุโรมิสึนะฮะเมื่อกี้ตอนผมกินเนี่ยดึงออกมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความเหนียวของดังโงะเนี่ยมันยังมีอยู่แต่ว่ามันเป็นความเหนียวนุ่มนะแต่ที่ดีที่สุดคือตัวข้าวพองของเขามันหอมมากๆนะฮะแล้วมันเข้ากันดีมากกับตัวดังโงะแล้วก็ตัวครูมิสึเฉียบขาดมาอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้เจ้าหญิงแห่งดอกไม้นะครับด้านบนนะฮะจะเป็นกุหลาบกับซากุระตัวด้านล่างนะฮะจะเป็นรสนมซึ่งเขาใช้นมฮอกไกโดจริงๆเนี่ยรสชาติเนี่ยมันก็จะมีความหวานนิดๆอยู่แล้วแหละแต่ถ้าใครนะฮะชอบความหวานเพิ่มเติมนิดนึงเขาก็จะมีเป็นไซรัปซากุระเพิ่มให้นะฮะหอมมากๆบรรยายไม่ถูกเป็นกลิ่นที่อ่อนๆแล้วก็กลมกล่อมอยู่ในปากมันละมุนมากๆนะฮะเดี๋ยวเราลองเพิ่มตัวนี้นิดนึงนะฮะไซรัปซากุระนะครับเพิ่มความหอมหวานนะฮะมาอันนี้เด็ดมากห้ามพลาดฮะเจ้าหญิงแห่งดอกไม้ครับอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้เป็นเมนูสุดท้ายละโออุโตะนะครับที่เราเห็นอยู่เป็นลูกแดงๆนะฮะแล้วมีก้านอันนี้คือเชอร์รี่ญี่ปุ่นตัวเชอร์รี่นะฮะนี่ชื่อว่าซาโตะนิชิกินะครับโอ้กลิ่นชัดมากจะบวยๆหน่อยคือใครที่ชอบทานบวยอ่ะมันจะมีกลิ่นเฉพาะอยู่ซึ่งอันเนี้ยคือแฮปปี้มากๆเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงให้เราทานเป็นเมนูสุดท้ายเพราะว่ารสชาติมันหนักกลิ่นมันยังอยู่ในปากมันหอมละมุนมากๆฮะหลังจากเต็มอิ่มกับเมนูของหวานนะฮะสไตล์วากาชิแล้วนะฮะอันนี้นะครับจะเป็นชาฟอรัลนะครับเป็นชาที่ทางร้านเนี่ยเขาเบลนมาโดยเฉพาะอันนี้จะเป็นแบบว่ากลิ่นชาดำจะนำกว่าแต่ว่าตัวกลิ่นพวกแบบดอกไม้เนี่ยจะไม่ได้เน้นมากมากๆสุดยอดสำหรับร้านโฮมูนะครับตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง44นี่เองครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูมินิเค้กทิรามิสุมาฝากกันนะครับถ้าอยากรู้ว่าวิธีการทำยังไงนะฮะไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเมนูที่มีชื่อว่ามินิเค้กทิรามิสุ
จะอร่อยได้เพียงแค่คุณผู้ชมมีนมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟาลคอนเท่านั้นรับรองอร่อยทันทีวิธีทำเค้กกาแฟละลายกาแฟชนิดผงกับนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาลคอนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนครับผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ8นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้และส่วนผสมกาแฟที่เราละลายไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันบีบเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าเตาอบครับวิธีทำน้ำเชื่อมกาแฟคนผสมน้ำตาลทรายกาแฟชนิดผงและน้ำร้อนจัดเข้าด้วยกันพักให้เย็นสนิทเตรียมไว้ครับวิธีทำไส้ครีมชีสละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีผสมครีมชีสกับครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนความเร็วปานกลางนาน5นาทีเติมไข่แดงและนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันลดความเร็วต่ำใส่เจลาตินที่ละลายไว้ตีจนเข้ากันดีปิดเครื่องเติมวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วิธีประกอบผ่าเค้กกาแฟออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ทาด้วยน้ำเชื่อมกาแฟจนกระทั่งเค้กฉ่ำจากนั้นบีบไส้ครีมชีสลงประกบเค้กกาแฟส่วนที่2ตกแต่งด้านบนด้วยไส้ครีมชีสวางเลดี้ฟิงเกอร์และสตรอเบอรี่สดให้สวยงามก่อนเสิร์ฟโรยด้านบนด้วยผงโกโก้ผสมน้ำตาลไอซิ่งเพื่อความน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะคะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูมัฟฟินบลูเบอร์รี่มาฝากกันค่ะวิธีทำสตรูเซลใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกสับยาน้ำตาลทรายและเนยสดชนิดเค็มละลายลงในภาชนะเคล้าผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำมัฟฟินบลูเบอร์รี่ใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่นมข้นจืดน้ำมะนาวเนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำมันพืชคนจนส่วนผสมเข้ากันจากนั้นใส่บลูเบอร์รี่แช่แข็งคนจนส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมลงในพิมพ์สำหรับอบโรยหน้าด้วยสตรูเซลที่เตรียมไว้ให้ทั่วหยอดหน้าด้วยแยมบลูเบอร์รี่เล็กน้อยแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูมัฟฟินบลูเบอร์รี่แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงหน้าจันยิ่งศักดิ์มีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอยากให้ได้ชิมจริงๆกับเมนูช็อกโกแลตมายองเนสเค้กครับ